ธิดางูผู้สืบทายาทงูเกงกองจากคลิปที่แล้วเราได้เล่าเรื่องต้นกำเนิดของงูจากงูเกงกองให้ฟังกันไปแล้วคลิปนี้จะเป็นเรื่องเล่าต่อถึงคนที่มีผมเป็นงูเรื่องราวจะเป็นอย่างไรมาฟังกันเลยครับหลังจากที่นางนีตายก็มีลูกงูตัวหนึ่งเลื้อยหนีออกมาได้จนได้ไปพบเข้ากับชีปะขาวด้วยยานทิพย์ทำให้ชีปะขาวมองเห็นว่างูน้อยเป็นเด็กทารกชีปะขาวจึงใช้มนต์เสกให้งูน้อยกลายเป็นมนุษย์งูน้อยจึงกลายร่างเป็นเด็กหญิงชีปะขาวนำเธอไปเลี้ยงดูไว้แต่เธอนั้นมีความแตกต่างจากเด็กหญิงทั่วไปคือเส้นผมของเธอเป็นงูที่เลื้อยไปมาดูน่ากลัวเหมือนเมดูซ่าในเทพกรณำเลยชีปะขาวได้ตั้งชื่อให้เธอว่าโสรยาเมื่อเธอเติบโตขึ้นชีปะขาวก็มอบแหวนวิเศษให้โดยสวมแหวนวงนี้เส้นผมที่เป็นงูก็จะกลายเป็นเส้นผมธรรมดาเหมือนคนทั่วไปและพรวิเศษนี้ก็จะหายไปเมื่อเธอเสียพรหมจรรย์และเมื่อนั้นเธอก็จะกลายเป็นงูตลอดไปวันหนึ่งโสรยาได้พบกับเวหาชายหนุ่มที่พลัดตกน้ำจนสลบและเธอได้ช่วยชีวิตชายหนุ่มเอาไว้ช่วงที่เวหาพักฟื้นร่างกายโสรยาเป็นผู้คอยดูแลคอยป้อนข้าวป้อนยาจนชายหนุ่มอาการดีขึ้นเรื่อยๆด้วยความใกล้ชิดทำให้ทั้งคู่ผูกใจรักกันเมื่อหายดีแล้วก็ขออนุญาตชีปะขาวพาโสรยากลับไปที่บ้านของตนด้วยชีปะขาวเห็นว่าการใช้ชีวิตในเมืองของโสรยาน่าจะดีกว่าอยู่ในป่าจึงอนุญาตแต่ก็ไม่ลืมคำชับกับโสรยาเรื่องแหวนที่ตนเคยมอบให้เมื่อไปถึงบ้านของเวหาก็ได้พบกับราณีคู่มั่นราณีคอยกันแกล้งโสรยาทุกวิถีทางแต่โสรยาก็เอาตัวรอดมาได้ทุกครั้งด้วยความคับแค้นใจราณีจึงไปหาแม่หมอเพื่อต้องการให้เวหากลับมารักตนให้ได้แม่หมอนั่งสมาธิก็พบว่าโสรยาไม่ใช่หญิงสาวปกติทั่วไปนางไม่ใช่คนแต่เป็นงูจำแรงเพื่อพิสูจน์เรื่องนี้จึงบอกราณีว่าหากโสรยาเสียพรหมจรรย์เมื่อใดนางจะกลายร่างเป็นงูทันทีราณีจึงคิดแผนร้ายให้คีรีพี่ชายของตนแอบเข้าหาโสรยาเพื่อขืนใจโสรยาพยายามขัดขืนและเพื่อเป็นการป้องกันตัวโสรยาจึงถอดแหวนที่นิ้วชี้ออกทำให้ผมของเธอกลายเป็นงูยุ่ยเยื้อจนหน้าขนลุกทันทีที่คิรีเห็นก็ตกใจวิ่งหนีไปหลังจากเหตุการณ์นั้นผ่านไปราณีก็ยังคอยตามราวีโสรยาอยู่ทำให้เวหายิ่งสงสารโสรยามากขึ้นไปอีกจนวันหนึ่งเมื่อโสรยาเผลอใจตกเป็นของเวหาขณะที่กำลังจะกลายร่างเป็นงูโสรยานึกถึงคำพูดของชีปะขาวว่าถ้าเสียพรหมจรรย์เมื่อใดจะกลายเป็นงูไปตลอดกาลเธอจึงรีบกลับไปหาชีปะขาวในป่าแต่ราณีกลับพาแม่หมอตามไปจัดการกับโสรยาเพื่อไม่ให้เธอกลับมาหาเวหาอีกจนในที่สุดชีปะขาวก็เกิดการปะทะกับแม่หมอจนทั้งสองเสียชีวิตราณีเห็นท่าไม่ดีจึงรีบหนีไปแต่มีงูตัวหนึ่งที่ตามเข้าไปฉกอย่างจังทำให้ราณีเสียชีวิตทันทีขณะเดียวกันดวงจิตของงูเกงกองพ่อของโสรยากับดวงจิตของชีปะขาวก็ช่วยโสรยาโดยการมอบผลบุญที่สั่งสมมาให้กับโสรยาทั้งหมดเป็นเหตุทำให้โสรยาพ้นจากการเป็นงูทำให้เธอกลายเป็นคนอย่างสมบูรณ์เวหาตามหาโสรยาจนเจอทั้งคู่พากันกลับไปใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนับแต่นั้นมางูเกงกองในตำนานของเขมรเป็นเพียงคนที่มีชู้กับงูแต่ในหนังเรื่องงูเกงกองกลับเป็นว่าคนมีเส้นผมเป็นงูสรุปได้ว่าเรื่องในตำนานกับเรื่องในหนังเป็นคนละเรื่องกันเลยทีเดียว